วันนี้มาเสนอหน้าเอาโอกาสได้คุยกับพระท่านครับได้คุยกับพระท่านเสนอหน้าเสนอหนวดด้วยทำไมหนวดขาวอ่ะใครถามอย่างนี้ผมบอกว่าเอกลักษณ์ของเอกบุรุษวันนี้จะพูดถามพระท่านเกี่ยวเรื่องอาหารให้รู้มาพูดถึงอาหารวันนี้มีอะไรบ้างอะไรไหมกราบนมัสการพระท่านค่ะนิสุสีกราบน้อมนโมโพธิละสุดเทียนสุดเต้าพอท่านฉันอาหารสาคารีเป็นยังไงบ้างคะมันก็ลงไปในท้องอะทีค่ะฉันแล้วก็เคี้ยวมันก็กลืนมันลงไปในท้องจะเป็นยังไงไม่เป็นอะไรก็กลืนได้ใส่ใจศึกษาไปจริงๆอาตมาว่าคนเรามันไม่ค่อยจะชัดเจนตรงที่ว่าชีวิตคนเราเนี่ยเกิดชาติแล้วชาติแล้วชาติเราชาติแล้วชาติเราเกิดมาชาติหนึ่งชาติหนึ่งชาติหนึ่งไงนะพระพุทธเจ้านี่ศึกษาความเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วมันจะเจริญมนุษย์เนี่ยเกิดมาแล้วมันก็ต้องเจริญและไอ้ความเจริญนั่นแหละที่พุทธเจ้าแต่คนพบอะไรเจริญยังไงดีที่สุดตรงนี้มองถ้าเผื่อว่าใครเกิดมาเป็นคนได้พบพระพุทธเจ้าได้พบศาสนาพุทธแล้วนะไม่ใส่ใจตรงว่าอ๋อพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านค้นพบอะไรค้นพบความเจริญของมนุษย์เจริญดีที่สุดเป็นความเจริญในประเด็นในแง่ในมิติที่ดีที่สุดที่ท่านค้นพบพายมาทำคือโลกุตระเนี่ยเป็นประเด็นที่ดีที่สุดของความเป็นมนุษย์และสังคมไม่ว่ายุคไหนกาลไหนเมื่อไรก็ตามเป็นความสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นคนเกิดมาอีกกี่ชาติแต่ถ้าไม่ได้โลกุตระไม่ได้ไอ้นี่นะยังวนเวียนอยู่ในมีนรกมีสวรรค์วนเวียนอยู่มีนรกมีสวรรค์และคนก็อวิชชาส่วนมากก็ลงนรกมากกว่าไปสวรรค์แต่โลกุตระนั้นพ้นนรกพ้นสวรรค์หมดนรกหมดสวรรค์เดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธเสื่อมไม่เข้าใจพวกนี้ยังเอาสวรรค์อยู่ยังติดสวรรค์ยังไม่รู้ว่าสวรรค์กับนรกมันแยกไม่ได้จะเอาสวรรค์น้อยก็มีนรกน้อยจะเอาสวรรค์ใหญ่ก็มีนรกใหญ่แล้วเขาจะเอาสวรรค์ใหญ่กันทั้งนั้นอ่ะสวรรค์ต้องใหญ่ๆสวรรค์ต้องมากๆมันก็เลยยิ่งโง่หนักกับอาการของเทวนิยมเขาเพราะเทวนิยมเขาไปเอาสวรรค์เองไม่ได้ต้องให้พระเจ้าสั่งเขาต้องอ้อนวอนพระเจ้าตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าเอ็นดูเขาอ้อนวอนพระเจ้าส่วนทางโน้นก็อ้อนวอนแต่พระเจ้ากรรมจะเป็นยังไงไม่เข้าใจขออ้อนวอนแล้วกันการเจ็บป่วยทางกายนี่ก็เป็นนรกหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับแน่นอนเราเลยต้องเอาอาหารเนี่ยอาหารชาคารีอาหารที่พระพุทธองค์ทรงฉันอาหารสี่ตั้งแต่สมัยโดนมาอาหารสี่ของพระเจ้าอาหารนี่มีสี่พระเจ้าอาหารมีสี่สี่หมู่ครับอาหารสี่หมู่ไม่เหมือนกับของฝรั่งที่มีอาหารห้าหมู่อาหารพระเจ้ามีสี่ก็บริการอาหารปัจจัยอาหารมโนจันเจตนาอาหารวิญญาณอาหารทีนี้อาหารของมนุษย์ธรรมดาเขาก็มีแต่กัลปริงกราอาหารอาหารคือที่กินเข้าไปในปากกลืนเข้าไปในท้องอย่างเดียวอาหารนี่ของเขาสำคัญอย่างเดียวแต่ของพระเจ้าเนี่ยอาหารนี่ก็สำคัญท่านไม่ได้ทิ้งก็ควรจะกินอย่างไรก็ควรจะกินอย่างทุกข์ควรจะกินอย่างทรมานตนเองเป็นภาระของตนเองโง่ไปติดไปยึดไปโน่นในนี้มากมายก็นี่แหละก็ซอกมีรายการโง่เต็มโทรทัศน์เนี่ยพาไปหาอาหารกินเต็มไปหมดเลยในการพาโง่โอ้โง่กันไปอาหารสาคารีที่ผมพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่าเป็นอาหารที่ของพระพุทธองค์ทรงฉันเนี่ยถ้ามีศาสนาพุทธเป็นแกนและฉันอาหารสาคารีหรือมังสวิรัตสาคารีด้วยเนี่ยไอ้เรื่องที่ว่าจะเป็นโรคติดต่อเป็นโควิดหรือเป็นโรคอื่นอะไรทั้งหมด
ผมว่าจะลดน้อยลงหรือจะแทบจะไม่มีเลยครับอันนี้เป็นอาหารที่ปลอดภัยเหมือนกับที่ว่าสารับพุทธสอนให้ไปสู่ความปลอดภัยพ้นจากนรกนี่แหละครับอินเดียจะไปพูดก็เลยคนก็ต้องพันล้านพันกว่าพันสามพันสี่ไปพูดก็เลยมันมากมันคุมไม่ได้หรอกมันอะไรอะไรไม่ได้หรอกมันอะไรมันก็เยอะอะไรนิดอะไรหน่อยมันก็เยอะเพราะคนมันเยอะแล้วมันก็คุมกันไม่ไหวคนมันอยู่นอกเกณฑ์อาตมาก็ยังสงสัยอยู่นิดนึงมีเรื่องทั้งไข่สงสัยนิดนึงว่ามันไม่คันขยุกขยิกบ้างหรือไอ้หนวด มันน่าจะคันเนาะมันอันนี้มาที่เรื่องหนวดแล้ว มันน่าจะคันรายการนั้นเขารู้ถึงคันนะครับเพราะท่านรายการเลยนะพิมพ์รีพายเอาไปพิมพ์รีพายเขาเอาหนวดผมไปเป็นปัญหาถามไปโฆษณาพิมพ์รีพายที่เป็นรายการดังมากเอาเป็นรายการโฆษณาหนวดเอาหนวดไปถามว่าอะไรเส้นหมี่หรือเปล่าก็เส้นหมี่หรือเปล่าหรือว่าอะไรแล้วให้ตอบว่าเป็นหนวดอะเป็นอะไรเนี่ยเป็นเส้นหมี่หรือเป็นอะไรเธอเขาก็หาอะไรไปถามเรื่อยๆพวกเนี้ยใช่ค่ะเขาขายของค่ะออกไฟจุดก็เป็นมีกรอบเลยนะนั่นน่ะล่อความสนใจของคนให้มันแปลกๆประหลาดประหลาดพิลึกตอนนี้แรงมากค่ะในโลกโซเชียลมันกระตุ้นให้เกิดความอยากตลอดน่ากลัวมากค่ะคือพอเราเข้าไปเรารู้สึกกลัวคือขนลุกอ่ะหวาดผวามันเข้ามาคล้ายๆซึมเข้าในจิตวิญญาณทำให้เราเสียไปโดยไม่รู้ตัวอะไรหลายๆอย่างค่ะหลายๆรายการเพราะท่านบอกว่าเป็นรายการบ้าพออะไรนะคะรายการบ้าพอรายการบ้าพอถ้าไม่บ้าพอถ้าไม่บ้าพอไม่แม้แต่คนดูคนทำถ้าไม่บ้าพอแล้วไม่ค่ะเป็นคำที่สุภาพที่สุดแล้วค่ะตัวนี้มันแรงมากค่ะแต่เราก็ได้ศึกษาอย่างว่าค่ะว่าโอ้โหไปถึงขั้นนี้แล้วอะไรเนี่ยค่ะแรงมากๆเข้าใจเลยว่าทำไมถึงห้ามโทรศัพท์กับนักเรียนของเราที่นี่คือเป็นความที่ว่าต้องทำแบบนี้เลยค่ะเออกลับมาที่อาร์ดีกีก่อนจบครับผมบอกครับอาจจะกลับเพราะท่านว่าผมไปอินเดียมา13ครั้งเนี่ยไม่ใช่ผมไปเที่ยวไปเลยนะครับผมไปศึกษาโดยเฉพาะเรื่องอาหารโดยเฉพาะเพราะผมอยู่ที่นี้ตั้งแต่แรกเข้ามา2524เนี่ยผมพอเข้ามาผมศรัทธาที่นี่มากผมพอเข้ามาผมเลิกนุ่งกางเกงในได้เลยตั้งแต่วันนั้นจนบัดนี้ไม่นุ่งกางเกงในพระพุทธเจ้าไม่ให้นุ่งกางเกงในใช่ไหมครับผมเลิกนุ่งได้เลยแล้วก็ผมเลิกเนื้อสัตว์ได้เลยผมเลิกบุหรี่เหล้าที่ติดอยู่มอแมมได้เลยแล้วผมมาเลิกขนมของหวานหลังจากนั้นไม่นานน้ำเปรี้ยวน้ำหวานเลิกหมดครับแล้วผมไม่ใส่รองเท้าตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ทีนี้ผมเห็นว่าอ้าวผมก็เลิกได้หมดเลยทำได้หมดทำไมล่ะผมยังมีกิเลสมีอะไรเลยยังมีไม่หมดที่ผมทำอย่างไรให้หมดผมก็ไปคิดถึงอาหารผมก่อนอาหารผมยังไม่แข็งแรงผมยังป่วยยังหน้าซีดหน้าเสียวเขียวเหลืองทีนี้ผมรู้ว่าพระพุทธเจ้าฉันอะไรเนี่ยผมก็เอาตัวนั้นมาเลยเมื่อมากินตัวนั้นกับลุงเนี่ยประมาณสัก7ปีผมเป็นหนุ่มนะพระท่านหนุ่มยูเทิร์นมือแข็งแรงเลยหนุ่มยูเทิร์นเลยพระท่านก่อนในมือจับใครจับมือใครเนี่ยไม่มีแรงแล้วกล้ามเนื้อหย่อนยานตอนนี้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วไม่เจ็บป่วยอะไรก่อนผมเจ็บป่วยบ่อยเดี๋ยวไปโน่นตัวนี้ตับแข็งได้ไหมไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแล้วไม่ได้กินยาแผนปัจจุบันเลยแม้แต่น้อยเลยครับท่านไม่มีอาหารบำรุงไม่มีอะไรเลยกินอย่างนี้อาตมารู้หายดีนอนหลับว่าคุณน่ะไม่กินยาต่อหน้าคนแต่คุณแอบไปกินมังไอ้นั่นน่ะมัยราบยักษ์ค่ะอุ๊ยทั้งฟืนดีมากค่ะไม้ทนมากเอาละผมรบกวนเวลาวันนี้มากประธานครับถ้าประธานจะสรุปอะไรให้ฟังเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ก็ลุงจะมาคุยให้พระท่านฟังอีกครับก็มาฟังพระท่านเทศก็ได้คุยเรื่องต่างคนต่างคุยแล้วก็ดีแล้วโอภาปราศัยแข็งแรงก็ดีแล้วคนอายุมากๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรดีว่ามันแข็งแรงดีไหมโอ้แข็งแรงดีก็ใช้ได้อายุมากๆแล้ว
แข็งแรงดีไหมดีก็ใช้ได้แล้วถ้าอายุมากแล้วแข็งแรงเรื่องอื่นไม่ต้องไปถามมากหรอกอายุแข็งแรงบอกว่าแข็งแรงดีไหมแข็งแรงดีใช้ได้แล้วคนเราอยู่ดีมีแห้งบริษัทอยู่ดีมีแห้งศัพท์ภาษาอีสานอยู่ดีมีแห้งบ่ก็ถามกันอ้าวอยู่ดีมีแห้งบ่แข็งแรงแล้วน้อยลงแข็งแรงนะไม่ต้องหิ้วปีกดีก็มากค่ะไม่ต้องหิ้วปีกเออทำครับลุงลุงไม่ล่มคุณรุ้งครับค่ะอันนี้กลับมาจากอินเดียเหรอครับอยู่ชมพูทวีปค่ะอยู่ชมพูทวีปตลอดไม่ได้ไปไหนออกไปไหนเป็นปีกว่าแล้วค่ะอยู่ทวีปไหนบอกอยู่ชมพูทวีปชมพูทวีปโลกุตตระแผ่นดินพุทธปักหมุดที่ราชธานีอโศกค่ะเท่จริงๆเลยช่วงนี้ผมก็กำลังเอาใจใส่ทำหนังสือลำธารชีวิตยังไม่เสร็จแต่ทีว่าเล่มนี้น่าอ่านอีกเล่มหนึ่งของพ่อท่านน่าอ่านมากเพราะว่าเป็นการเขียนของพระท่านที่เขียนได้ดีครับเพราะว่ามีการอ้างภาษาบาลีน้อยพ่อท่านเขียนเอาความหมายที่เป็นคำเทศไทยให้รู้ไปเลยในแต่ละธรรมะแต่ละอย่างแล้วก็จุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือสรุปจบหาที่จบได้อย่างกระชับนะจนตอนหลังมานี้พระท่านถึงเขียนขยายความออกไปเป็นโพธิมากกว่าอันนี้ให้ขยายความรู้แต่เพียงพอสมควรเสร็จแล้วก็ตัดจบสรุปจบให้เข้าหาสภาวะจบความหมดความมีอันมากนะครับนี่ขอโฆษณาไว้ก่อนเผื่อคุณรุ้งคุณไม่รุ้งอยากอ่านครับ